ก่อนอื่นเนี่ยการที่จะดำเนินการโครงการนี้มันจะต้องมีการศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าการจัดการขยะโดยระบบเตาเผาเนี่ยนะครับเราจะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดซึ่งในตัวพ.ร.บ.รักษาความสะอาดมาตรา 3-4-1 เนี่ยเขากำหนดในเรื่องของการที่จะท้องถิ่นต่างๆถ้าจะมอบหมายให้เอกชนมาดำเนินการในการจัดการขยะเนี่ยสามารถดำเนินการได้แต่จะต้องทำอะไรบ้างก็จะมีข้อกำหนดในนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะดำเนินการเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาก่อนว่าความเหมาะสมของโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรเราจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นซึ่งที่ปรึกษาศึกษาออกมาแล้วว่าราคาค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการเตาเผาขนาด 1,000 นันต่อวันโดยผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีราคาค่าจ้างที่เหมาะสมอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตันแล้วศึกษาแล้วว่าเอกชนที่มาลงทุนเนี่ยเขาจะมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมี IRR ในประมาณ 9% อันนี้คือเป็นผลตอบแทนที่เป็นข้อเสนอที่เชิญชวนให้เอกชนที่จะมาลงทุนนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นที่มาว่าราคาค่าจ้างต่อตันเนี่ยตอนนั้นที่ศึกษาไว้นี่ก็คือ 1,000 บาท